ยเรียกเธอเสนอรับรำพันเคยผูกพันไปฝันถึงเพลงชื่นกลางคืนเคยได้ฟังน้ำเต็มเปี่ยมก็เทียมรักสุดหวานมาไหลหลังน้ำเต็มฟังดุดดังรักที่หวังยังคงคอยเคยชื่นใจสิ่งเป
เป็นควันตาว่าผู้หญิงยิ่งงามโสภาดังนางฟ้าชาวไทยเธอมีจรรยาเรียบร้อยชวนมองทางกล้องผ่านเหลือใจไม่ว่าทำสวนกระบวนท่าใดดูกล้องไปทุกอย่างขาวนิดเลืองหน่อยผิวปล่อยสะอาดแต่ไม่บอบบางทุกอย่างดังอย่างจับตามาอัมพวานารีสมดังที่หวังมาแม่บ้านแม่เรือนเพื่อนครองนิวาอัมพวาสมThank you.
ค่ะเมื่อกี้ผมฟังคุณก็เชื่ออะไรนะนักร้องชายเราเมื่อกี้อ่ะร้องดีมากนะฮะค่ะคนนักร้องรุ่นนี้ร้องเพราะสองท่านเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันอ๋อเหรอครับใช่ค่ะอ๋อฐานเรือฐานเรือฐานเรือแล้วก็เป็นนักร้องวันนั้นก็บอกวันๆที่ส่งความสำคัญให้กับช่องเราเลยเอาสามีมาร้องสองคู่กับภรรยาโอ้แล้วสองคนเขาเวลาร้องเพลงไปเขามีความรักกันมากเลยหยอดสายตาให้กันนิ่งผมก็บอกโอ้ใส่เสื้อเหมือนกันเลยนะคุณตุ๊กกับคุณตุ๊กกับคุณสามีอะฮะคิดยิ่งคิดนานท่านผู้ชมยิ่งคิดแทนแล้วบังเอิญท่านจำได้ขึ้นมาเนี่ยแซนดี้อายเขาเลยนะเราที่สามีแล้วกันค่ะกับคุณสามีนักร้องรุ่นนี้ร้องเพลงลักษณะที่ว่ามันเหมือนว่าเขาไปกับเนื้อกับอารมณ์ไปกับเนื้อกับอารมณ์ไปได้เต็มแล้วก็เสียขนาดว่าเด็กที่ร้องเนี่ยไม่ใช่รุ่นท่านหรอกท่านก็ร้องแล้วก็คลายฟังเพราะนะฟังแล้วก็สบายใจดีแล้วก็มันเหมือนกับว่าคนเราฟังแล้วมันธรรมชาติเหมือนกับร่างกายหายใจเข้าหายใจออกอะไรเงี้ยนะเนี่ยฟังเป็นอมตะค่ะบทเพลงทั้งสองท่านเลยนะครับแล้วก็ดนตรีเขาก็ดีมากไปกันได้ดุริยางเนี่ยนะดนตรีกับฐานเรือครับมาเป็นมาตรฐานครับนะฮะเขาเล่นได้ดีมากครับอาจารย์ครับเมื่อกี้นี่โทรศัพท์ทางบ้านโทรมาบอกว่าที่เราบอกว่าผักก้านตองมีคุณสมบัติในตัวเองคือมีสารลูตินคอเซตินแล้วก็มีฟลูออนอยด์ที่แก้ปวดเนี่ยเขาบอกเฮ้ยผักเป็นอย่างนั้นจริงหรือผมยกตัวอย่างไปแล้วถึงบางอ้อเลยค่ะถ้าเป็นทหารเรือไม่รู้จักผักบุ้งทะเลก็ไม่รู้จะพูดยังไงแมงกะพรุนไฟเนี่ยโหดร้ายมากโดนแมงกะพรุนไฟนะครับเหมือนอาจารย์ทอนเนี่ยเอาแขนฟาดไปบนเข็มเรียงกันสักร้อยท่อนอย่างนั้นเลยแล้วพอโดนปั๊บเนี่ยก็จะพองแล้วก็เฟ้อแล้วก็รักษาไม่ได้เป็นแผลเป็นแต่ถ้าอาจารย์ธรเนี่ยสามารถที่จะเอาผักบุ้งทะเลมาถูได้ในเวลาครึ่งชั่วโมงครับไม่มีริ้วรอยเลยและก็แปลกว่าผักบุ้งทะเลก็จะขึ้นอยู่แถวชายหาดที่มีแมงกะพรุนไฟค่ะอยู่ใกล้กันเลยนี่ผมโดนตัวอย่างนี่โดนมานานแล้วนะครับนี่โดนมาตั้งแต่เป็นนักเรียนในเรือยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยเนี่ยเขาที่แล้วโชว์ปฏิเขาบอกอ้าวแล้วไม่รู้จักหาผักบุ้งทะเลอ่ะเราไม่รู้ผมโดนรู้ว่าผมโดนกำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเลค่ะกว่าจะเข้ามาถึงเนี่ยอีกเป็นชั่วโมงฐานเรือเวลาว่ายน้ำใช้เวลานานเนี่ยเฟอะแล้วแต่ก็นั้นผมก็เอาผักบุ้งทะเลถูหมอบอกแม่งั้นเนี่ยเนื้อจะแบบเสียไปเลยร่วงเนี่ยเสียเลยสุกอ้อสุกแล้วครับคงจะเซลล์ทุกอย่างตายหมดตายหมดเลยครับแล้วก็พองน้ำเหลืองไหลบอกโอ้แล้วทารุณมากนี่คือคุณสมบัติของผักบุ้งทะเลเช่นเดียวกับการตองภูมิภาคแต่ละที่เนี่ยมันมียาพิษแล้วก็มียาแก้พิษนี่แหละครับที่ว่ามีหินก็มียางใช่ครับมีหินมียางก็นี่ทำไมในเรือน่าจะทำเป็นบ่อเป็นอ่างนะเอาผักบุ้งทะเลไปปลูกเอาไว้ไม่เร็วนะเหมือนอ่างสาน้ำเงี้ยนะฮะในเรือทำได้เอาผักบุ้งทะเลไปใส่ไว้ถ้าเกิดปัญหาก็เอาผักบุ้งทะเลตัวช่วยได้เอ๊ะไม่เดียวนะเพราะว่าถุงยางชีพเนี่ยที่เรามาแจกท่าเรือเขามีถุงยางชีพใช่ในนั้นมีกัญชาด้วยนะเพราะนั้นอยากจะจับกัญชาไปจับท่าเรือเนี่ยเจอทุกที่อ่ะเขามีเป็นยาเพราะว่าในถุงเนี่ยเวลาเรือจะแตกหรือลงเรือบดเนี่ยที่เขาเรียกเรือโบ๊ทเนี่ยก็เอาถุงยางชีพคือถุงทะเลไปด้วยมันก็มีเข็มปั๊มป่านสว่านผ้ากัญชาโทมาเลนอย่าเว้นขี้อย่าเว้นขี้ก็คือขี้ผึ้งนั่นแหละครับเข็มปั๊มป่านสว่านผ้า